มันนี่อัปเดตอัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยสบายเทรด AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไไทยออนไลน์ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของรายการ Money Update นะครับเป็นช่วงที่ผมจะหยิบยก ข่าวสารต่างๆนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมถึงในอาทิตย์ถัดไปนะครับมีอะไรที่น่าติดตามรวมถึงเราจะสามารถวางแผนการลงทุนได้ยังไงบ้างนะครับเปิดตัวด้วยข่าวนี้เลยครับคือช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตลาดเซป้าเราเนี่ยครับมีการปรับตัวลงมีหลุดพันสาไปช่วงวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็ปิดกลับมายืนเหนือพันสได้เลยนะครับซึ่งข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่มันสามารถทําให ตัวตลาดนะครับวิ่งมาตอนเช้าวันจันทร์แล้วปิดทะลุขึ้นไป1340ได้เลยครับก็คือเรื่องข่าวของ n o v a v a x นะครับเป็นบริษัทพัฒนาวัคซีนรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มทดลองใช้วัคซีนต้านโควิด -19 เฟสแรกนะครับก็คาดว่าจะรู้ผลภายใน กรกฎาคมเนี่ยครับซึ่งตอนนี้บริษัทยาต่างๆเนี่ยก็เริ่มผลิตวัคซีนกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตลาดการลงทุนทั่วโลกเองะครับก็ให้ความหวังและก็ให้ความสนใจกับเรื่องของวัคซีนนี้อย่างมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้สังเกตในช่วงนี้ที่ผ่านมานะฮะก็จะเราก็จะเห็นว่าเรื่องข่าวเกี่ยวกับวัคซีนบริษัทนู้นพัฒนาวัคซีนบริษัทนี้ทดลองวัคซีนนะครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็พอเวลามีการประกาศออกมานะคะว่า เฮ้ยวัคซีนเนี่ยมีแนวโน้มจะใช้ได้เนี่ยตลาดก็พร้อมจะรีแอคกับข่าวนี้ทันทีช่วงที่ผ่านมาน่าจะประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับที่ตลาดเป็นลักษณะนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผ,นผวมนมากทั่วโลกเลยนะครับไม่เว้นแต่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแต่หุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นลงช่วงเช้าปิดบวก15ลบปิดลบ10เนี้ยคือสวิงประมาณ20-30จุดนะครับมันไม่ใช่ภาวะป,ปกติที่เราเคยรู้จักกันนะครับซึ่งไม่แน่ว่า ช่วงระยะเวลาถัดจากนี้ต่อไปนะครับเราอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนลักษณะนี้ต่อเนื่องเลยนะครับยังไงก็วางแผนการลงทุนตรงนี้ดีๆนะครับ แล้วก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวันศุกร์ประกาศออกมานะครับก็คือตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้ครับก็ประกาศออกมาว่างงานมากกว่า40ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนว่างงานเพิ่มขึ้นอีก3.86ล้านคนนะ,นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองดูแนวโน้มดีๆนะครับมันก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทางกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับบอกว่าปริมาณการใช้สิทธิ์เนี่ยลดลงเป็นครั้งแรกนะครับในรอบแบบ10สัปดาห์ นะครับว่าปกติแล้วมันจะขึ้นแบบสัปดาห์หนึ่งสามจุเจซ็ตก็สี่ล้านแลค้คมีสัปดาห์นี้ครับย่อลงมาหน่อยซึ่งเขาก็บอกว่าการเพิ่มขึ้นที่ลดลงในลักษณะนี้นะครับในเชิงสถิติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันก็มาตรการเรื่องของการล็อกดาวน์วอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีความเข้มข้นที่น้อยลงพอมีความเข้มข้นที่น้อยลงอ่ะนะครับ มันก็จะสามารถทำให้ธุรกิจกลับไปเปิดได้แล้วก็กลับมาจ้างงานได้นะครับแต่ว่าผมว่าในประเด็นนี้ครับอาจจะต้องติดตามกันอีกสักพักนึ่งน,นะครับเพราะว่าใช่ว่าธุรกิจนะครับจะกลับไปดําเนินการเหมือนเดิมนะครับแล้วจะสามารถเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิด ที่เราเห็นนะครับอย่างกลุ่มของร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาทานต่อช่วงเวลานะครับเต็ม capacity ของร้านเนี่ยแต่ว่าช่วงพอเวลาหลังจากโควิดในที่นมันก็ยังมีมาตรการ social distance อะไรต่างๆแล้วรวมถึงคนบางกลุ่มนะครับก็ยังกลัวที่จะออกมาทานข้าวนอกบ้านอยู่เพราะว่าเรายังไม่ชัวร์เลยว่ามีวัคซีนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นภาวะที่คนยังกล้าๆกลัวๆและร้านอาหารก็เปิดรับ capacity เต็มๆไม่ได้ดังนั้นโอเปเรตร้านก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมันรับลูกค้าได้แค่่่่่30-40%จาาาาากกกเเดิมมมทนนนัั้องไแวรลบ เปิดนะครับมันอาจจะทําให้การขาดทุนสะสมนะครับยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขาดทุนลดลงเท่านั้นเองทีนี้ก็อยู่ที่ว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยจะสามารถยืนระยะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับประเด็นนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเ,ออเรื่องของการว่างงานเนี่ยน่าจะยังจะเพิ่มไปได้อีกเรื่อยนะครับเพราะว่าเหมือนคนตั้งความหวังว่าพอเปิดเมืองปุ๊บ แล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วทุกอย่างจะรันได้ตามปกติซึ่งยากมากครับเราเราน่าจะอยู่ในสภาวะนี้กันไปอีกอย่างน้อยประมาณเนี่ยผมว่าครึ่งปีเป็นอย่างน้อยเลยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านปรับตัวตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นร้อนเลยครับซึ่งหลังจากที่ประมาณสักสิบสสัปดาห์ช่วงที่ที่ผ่านมานีนะครับแสงสปอตไลท์ต,ต่างๆเนี่ยสาดลงไปอยู่ที่ตัวโควิดในทีมครับเพราะมันค่อนข้างรุนแรงระบาดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างทีีี้รสสปอไตไไท์ดดา่ เป็นเรื่องเก่าก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่โควิดเบาลงปุ๊บทรัมป์ก็กลับมาเล่นประเด็นนี้ครั้งนึงครับจากที่ประเด็นนี้เงียบๆหายไปนะครับซึ่ง จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวทางสหรัฐอเมริกาครับทาง USA เนี่ยครับได้มีการประกาศ holding company accountable act นะครับก็แปลง่ายๆก็คือเขาจะทําการถอดถอนหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นนะครับหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าปลอดการนุนหลังจากรัฐบาลจีนนะครับก็จะถูกแบนออกจากสหรัฐทันทีนะครับซึ่งทางรัฐบาลจีนในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มาตอบโต้กับเรื่องนี้ทันทีนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับแล้ว หุ้นจีนหลายๆตัวนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนเตรียมตัวจะถอนตัวออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็กลับมา ลิสเดในตลาดแถวบ้านเขาเองอย่างเช่นอาจจะเป็นตลาดที่จีนเองหรือว่าฮ่องกงอะไรกันเองนะครับซึ่งทีนี้ครับมันก็ยังมีอีกประเด็นหน,หนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการประท้วงในฮ่องกงนะครับถ้ามองผุนเผืเนี่ยก็เหมือนเป็นการประท้วงภายในปกตินะครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันทั่วโลกเลยนะครับว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเป็นการงัดอํานาจกันร,ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าจีนเนี่ยครับได้ผ่านร่างกับที่ประชุมของ npc เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการระงับการทํากิจการที่เกี่ยวกับการล้มล้างอํานาจรัฐนะครับเอาง่ายงคือสามารถใช้กําลังเข้าไปหยุดการชุมนุมได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดมีการแทรกแซงจากต่างประเทศเนี่ยจีนสามารถใช้กําลังเลยประมาณนี้นะครับซึ่งผ่านแล้วนะครับทีนี้ usa เนี่ยครับทางทางทรัมป์เองนยครับก็ออกมาบอกเลยครับว่าเขาจะต้องตอบโต้กับมาตรการนี้แน่นอนเพราะเขามองว่าการทําแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างมากนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยมอง ทำโทษแล้วก็มองในภาพรวมว่าจีนน่ะเข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไปแล้วเขาก็เลยมองว่าฮ่องกงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เป็นอิสระในการปกครองจากจีนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับทำให้อเมริกาอาจจะตัดสินใจนะครับยกเว้นภาษีสําหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาบางประเภทนะครับทีนี้มันก็อาจจะเหมือนกับเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับผู้ชุมนุมก็ได้นะครับบอกว่าเฮ้ยจีนเข้ามา เข้ามาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบนี้ทําให้สหรัฐไม่พอใจแล้วทําให้เขาต้องขึ้นภาษีอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างเนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในในเบื้องหลังต่างๆเนีครับเขาก็เหมือนกับเป็นที่รู้กันนะครว่าฮ่องกองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว,ต,วตายตัวแทนที่เป็นพื้นที่ที่เขาจะ รบกันแท้เลนะครับเหมือนกับจีนก็อยากให้อยู่ภายใต้การปกครองสหรัฐก็อยากจะมาครอบครองพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามันได้ประโยชน์เรื่องภูมิประเทศด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วฮ่องกงผมว่างานนี้ยังไงก็น่าจะจบไม่สวยนะครับเผลอๆไม่แน่ว่าจีนอาจจะตัดหางปล่อยวัดฮ่องกงเลยก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเราอาจจะได้เห็นทรัมป์นะครับออกหน้าสื่อบ่อยๆนะครับว่าเนื่องจากว่าเหตุผลหนึ่งครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวาระการเป็นประธานาธิบดีของงทัมะกลลจหดง ช่วงปลายปี2อ6 3หรือว่าปีนี้นะครับซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆนะครับที่สรุปเป็นโพลมันเนี่ยก็มีผลออกมาว่าในโจไบเดนนะครับคู่แข่งจากพารรคเดมโมแครตเนี่ยได้รับคะแนนความนิยมนำทรัมป์อยู่พอสมควรเลยนะครับชั่วโมงนี้ครับทรัมป์ก็เลยต้องพยายามยึดพื้นที่สื่อนะครับแล้วก็พยายามดึงความนิยมกลับมาให้ได้นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วอยู่แล้วนะครับในตั้งแต่ช่วงที่แล้วที่เขาเลือกตั้งแลวชนะมาได้นะครับเขาก็ยึด สโลแกนที่ใช้หาเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือ r m e r n g r n a t Again นะครับก็คือกลับทำให้อเมริกันนะครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามหาอำนาจอย่างสารัฐกจเนี่ยกำลังงัดข้อกันอยู่ทึ่งถ้าทรัมป์สามารถสกัดกั้น จีนได้เหมือนสกัดกั้นญี่ปุ่นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ติดต่อกันเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรนะครับซึ่งนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเราอาจจะต้องติดตามเรื่องประเด็นนี้ครับอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามันมีผลต่อฟันฟลูที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆกฎหมายต่างๆที่ถูกยิบออกมาใช้ในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแนะนําว่าให้ติดตามเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าความผันผวนข,ของตลาดนะครับขึ้นอยู่กับข่าวนี้ครับ อย่างมากเลยถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นตลาดพร้อมที่จะติดลบนะครับถ้ามันดูเบาๆลงตลาดพร้อมที่จะบวกเลยดังนั้นถ้าสาหรับนักเทรดต่างๆนะครับการจับตามข่าวนี้และตามเทรนด์ให้ดีนะครับจะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอนะครับแต่ก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงในการลงทุนกันด้วยนะครับดูอย่างง่ายๆครับอย่างช่วงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับท,ทบําทวิตคํควาว่าไชาน่าแล้วก็เครื่องหมายตกใจ2ออันนะครับตลาด ุ้นอเมริกาครับก็รีแอคปิดลบลงมาทันทีเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันครับตอนนี้ครับตลาดค่อนข้างอ่อนไหวกับประเด็นเรื่องสองครามการค้าอย่างมากเลยนะครับประเด็นเรื่องของโควิดดูเบาไปเลยว่ามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นมีผูว้วางงานเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้กระทบต่อตลาดหุ้นนะเวลานี้เลยนะครับถ้าเราลองติดตามข่าวดีๆเป็นประเด็นเมื่อประมาณตั้งแต่ปี2018-2019ที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็อยู่กัน กับข่าวนี้อย่างแน่นอนครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอยากให้ติดตามเรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่ดีนะครับซึ่งเบื้องลึกเบืบ้องหลังเนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของเทควอ r ที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ไปเชิญไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับมาเปิดเขาเรียกว่าเปิดฐานการผลิตที่อเมริกาแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าย,ายูอยากจะมาเนี่ยยูก็ต้องเหมือนลดผลิต ตัวเซมิคอนดักเตอร์นี่ครับให้กับทางหัวเว่ยด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับครัว่าจีนตอนนี้เทคโนโลยีในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังไปไม่ถึงกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นผู้นําเทคโนโลยีด้านนี้นะครับซึ่งเรื่องเทคโวต์วนี้ก็กําลังงันงัดกันอยู่ซึ่งผมว่าเดี๋ยวจีนเนี่ยจะต้องทําของตัวเองขึ้นมาแน่นอนครับดูจากทรงนี้เพราะว่าสไตล์ของจีนเองครับไม่ชอบให้ใครมาแบบเหมือน มีอำนาจเหนือกว่าตัวเองนะครับเวลาเขาถ้าคนอื่นมีอะไรแล้วโดนดึงอำนาจไปนี่เขามักจะผลิตอะไรเป็นของตัวเองออกมาครับซึ่งก็ต้องตามดูกันครับว่าเหตุการณ์นี้ตัวของประเทศจีนเองกับจะรีแอคกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งผมว่าค่อนข้างชัดว่าจีนน่าจะพัฒนาด้วยตัวเองแนะ่ๆนครับถ้าเกิดไต้หวันตกลงการค้ากับทางสหรัฐอเมริกาไปนะครับ แล้วก็ข่าวอื่นๆที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นน,นะครับก็เราก็จะเห็นว่าข่าวสายการบินนะครับก็มีการปลดพนักงานนะครับแล้วก็บางสายการบินก็เข้าสู่สาภาวะล้มละลายนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีสายการบินลาแทมนะครับประกาศล้มละลายอีซี่เจ็ตบวกโบอิงนะครับก็มีการประกาศปลดพนักงานนะครับเราก็น่าจะได้เห็นข่าวเรื่องตรงนี้ครับกันอย่างอีกต่อเน,นื่องเลยนะครับเพราะว่าสายการบินเป็นธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้การท่องเที่ยวเรียกได้ว่าหยุดไปเลยครับใช้คําว่าจาก100%ก็คือเลือซูนย์ก็ไม่ผิด ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวไม่เดินทางนะครับแน่นอนว่าธุรกิจสายการบินก็ยากที่จะรอดในภาวะนี้ครับการติดต่อธุรกิจต่างๆเนี่ยตอนนี้เครื่องบินอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เราต้องบินไปเจอกันอีกแล้วเพราะาตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์บังคับให้ทําวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันประชุมผ่านออนไลน์กันต่างๆนะครับดังนั้นภาคธุรกิจปรับตัวไปแล้วนะครับแต่ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันตลองเอาตัวเองไปเพื่อริมรสประสบการณ์ดังนั้นกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะอีกสักพักเลยครับกว่า ตัวธุรกิจสายการบินจะกลับมาได้ดังนั้นแล้วด้วยความที่ว่าถ้าสายป่าของธุรกิจใครไม่ยาวนะครับแล้วประกอบกับมาจิ้นที่ต่ำมากเนี่ยมันทำให้เหมือนกับ ตอนนี้มันขยับขยายตัวได้ค่อนข้างยากและประกอบกับสภาวะนี่ที่ค่อนข้างสูงนะครับในแต่ละสายการบินเท่าที่ผมไปดูมาทั่วโลกเลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้รับว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือสายการบินไหนบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะมีสายการบินหลายๆสายการบินควบรวมกันให้เป็นสายการบินเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของธุรกิจการบินเลยครับเราต้องมาดูกันนะครับ แล้วก็ยังมีข่าวหนึ่งครับเรื่องของสเปนได้มีการใชมาตรการที่เรียกว่าเบสิกอินคัมหรือว่าเอาง่ายคือมาตรการแจกเงินเนยียวยาโควิดเนี่ยแหละครับถ้าถามผมก็ค่อนข้างช้ากว่าพื้นที่อื่นๆทั่วโลกนะครับก็เขาแจ้งว่าจะใช้วงเงินนะครับสามพันล้านยูโรต่อปีนะครับก็ต้องบอกว่าสเปนเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิด -19 ีเนี่ยก็ตัวอัตราการว่างงานนะครับก็เรียกว่าสูงสุดในยุโรปอยู่แล้วแล้วพอมีโควิดเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับแต่ว่า มาตรการแจกเงินหรือว่ามาตรการช่วยเหลือเนี่ยครับก็ออกมาค่อนข้างช้าเนะครับเราก็ต้องดูกันว่าสเปนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยุโรปก,ก็ถือว่าเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นโซนอันตรายที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะออกภายหน้าไหนเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็ผูกพันมัตั้งแต่ปี2012ที่เป็นวิกฤตหนี้กรีซนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่จบไปสักทีเดียวนะครับ ที่นี่ครับช่วงที่ผ่านมาครับก็จะมีข่าวน่าสนใจประมาณนี้นะครับที่นี่ครับเราก็มาดูอาทิตย์ต่อไปกันดีกว่าครับว่าเราจะวางแผนการลงทุนยังไงในนุมทิศทางของเซตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทาง SBI t ทย i อนไลน์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคของสัปดาห์หน้านะครับให้กับทางผมนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นนะครับค่าคอมถูกไม่มีขั้นต่านะครับผมแนะนําที่นี่เลยครับ SBI t ทยออนไลน e นะครับเทรด1 0 0่0บาทค่าคอมแค่เนะดรับถ้าเกิดใคร เปิดพอร์ตหุ้นอยู่ผมแนะนําที่นี่เลยครับ SBI ไทยออนไลน์นะครับก็ตัวเซตอินเด็กนะครับก็ถือว่าในช่วงอาทิตย์สอสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับเทรดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้ตลอดนะครับในมุมเทคนิคอลถือว่าดีมากแล้วเราก็สามารถมองได้ว,ว่าตอนนี้เป็นไซเวย์อัพที่ดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากตัวราคาน้ํามันเองที่ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจต่างๆนะครับเตติมนตต่างๆฟรันโฟไหลเข้าเมื่อวันสุดที่ผ่านมาต่างชาติซื้อสุดทีเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็น ทิศทางที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จากที่ราคาน้ามันที่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มน้ํามันบางตัวนะครับก็กลับมาให้ความน่าสนใจครับลองลองไปดูกลุ่มพลังงานกลุ่มพวกนี้นะเช่น b d g c หรือว่า i v l ต่างๆนะครับที่ได้รับผลยื่นเนี่ยกราฟค่อนข้างปรับตัวขึ้นมาสวยขึ้นนะครับลองไปหาแนวรับแนวต้านกันดูนะครับลองทําการบ้าน2ตัวนี้เพิ่มกันดูนะครับอาทิตย์นี้จะลองไปบอกแนวรับแนวต้านกันดูนะครับลองไปตีเส้นกันดูนะครับสําหรับคนที่เป็นสายเทคนิคนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดสําหรับใครก็ตามนะครับที่เปิดพอร์ตการลงทุนนะครับกับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งให้กับลูกค้าทุกคนนะครับชื่อว่า s p y t e t r a d e AI นะครับ y e t r a d e AI นะครับจะเป็นโรบอตตัวหนึ่งครับที่ทําหน้าที่คอยคัดกรองหุ้น700กว่าตัวในตลาดนะครับออกมาเป็นคะแนนให้กับเรา ใช้ทั้งเ,เขาจะใช้ทั้งข้อมูลเชิงพื้นฐานนะครับเวทออกมาเป็นร้อยคะแนนแล้วก็ข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับเวทออกมาเป็น100คะแนนง่ายๆว่าถ้าหุ้นตัวไหนนะครับได้เทคนิคหนึคะแนนเต็มได้พื้นฐาน fundamental หนึ่งคะแนนเต็มเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้คือราคาปรับรตัวอย่างต่อเน,นื่องงบออกมาดีนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประกาศงบไปนะครับทาง s p i trade ai นะครับก็มีการอัปเดตคะแนนของตัวฝั่ง fundamental นะครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมหยิบมา2ตัวนะครับได้คะแนน fundamental ในช่วงที่ งบไม่ค่อยสวยแบบนี้ครับแต่ว่ายังสามารถอยู่ในเชิงฟันเดเมนทัลได้สวยมากๆก็คือ85คะแนนนะครับตัวแรกครับก็คือธานีครับ thani นะครับบริษัทร,ราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับบริษัทนี้ก็จะประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่งนะครับและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักโดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักที่เป็นรถบรรทุก ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วนะครับทานีนะครับ T H A N I นะครับได้คะแนนพื้นฐาน85นะครับเทคนิค50นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยคือ SUPER รครับ S U P E R นะครับบริษัท s u p e r ร์บอกซ์จำกัดมหาชนนะครับปัจจุบันนะครับได้ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเพื่อให้เหมาะสม กับการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนี่ครับตัวซูเปอร์นี่ครับได้คะแนนพื้นฐานนะครับไปถึง85คะแนนแล้วก็เชิงเทคนิคนะครับสูงถึง96คะแนนเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาหุ้นอยู่นะครับลองดู2งตัวนี้เพิ่มเติมครับธานีกับซูเปอร์นะครับได้คะแนนค่อนข้างสูงในเชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิคเลยนะครับลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเซตอินเด็กซ์นี่ครับปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับช่วง ปรับยืนเหนือพันสามสได้เลยนะครับก็ขึ้นมา2.98%นะครับราคาทองคำทรงๆครับอยู่ที่พ7 3 0นะครับราคาน้ำมันิบปรับเพิ่มขึ้นประมาณ5%นะครับจาก33.41มาปิดที่35.34นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับแข็งขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ USD นะครับเพอ์เพรเนี่ยตอนเนี้ยมันหลุด31.8แล้วนะครับ หลังจากตอนที่มันไต่ไปเกือบ33เนี่ยตอนนี้ต่ำกว่า32ตอนนี้อ็ดจุดแแล้วนะครับอย่าเผลอชีเดียวนะครับมันไปไปมาแป๊บเดียวเงินบาทกลับแข็งตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเงินปอนเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เทียบกับเงินยูโรแข็งค่าขึ้นครับหนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับเยอรมนีเยนค่อนข้างอ่อนตัวลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับที่ใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าพอดแคสต์ตัวนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้อัปเดตความรู้ก,การลงทุนนะครับผมก็อยากรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกๆท,ท่านรับฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็ตัวผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับ